สวัสดีครับผมก็วันนี้นะฮะมารีวิวเป็นแก้วใส่น้ำเมเจอร์นะฮะดันเจียนแอนดากอนครับหางผมก็ อ่าช่างเรดโดนะทั้งตัวอย่างทั้งตัวนางนะแต่ว่าซื้อแก้วมาก่อนแลวอ่าแก้วตัวนี้จะเป็นทรงมังกรนะฮะแล้วก็เป็นเป็นทาวเวอร์มีช่องสำหรับทอยเต่าลงมาซึ่งทอยได้หรือเปล่านั้นยังไม่ได้ลองนะฮะตัวดีไซน์ก็จะเป็นมังกรซึ่งทำสีแคดนิดเดียวนะครับถ้าอยากได้ ให้สวยกว่านี้ก็ต้องไปทําสีเองนะฮะประมาณนี้ส่วนสูงจัดว่าพอตัวแต่จุดใส่น้ํามีนิดเดียวมีประมาณมีแค่นี้นะฮะก็คือตัวในหอคอยนี่แหละนะใส่น้ําได้นิดเดียวแต่ทรงใหญ่มากนี้ก็ใส่หลอดปกตินะฮะาถามว่าจะมาใส่น้ํำไหมก็น่าจะอย่างนะฮะน่าจะไว้ตั้งโชว์นะฮะอันนี้จะเป็นจุดทอยเต่าตรงนี้ แต่ตัวแก้วไม่แถมลูกเต่ามาให้ซึ่งเดี๋ยวจะเอาลูกเต่ามาลองทอยดูนะฮะนี่ก็คือลูกเต่าที่ได้มานะซึ่งคิดว่าน่าจะแส่ได้พอดีนะก็ลองหยอดดูนะฮะประมาณนี้เลยนะใครเห็นไม่ชัดเดี๋ยวใส่อีกรอบ นี้นะฮะก็สวยงามนะดีเทลมังกรถือว่าโอเคแต่ว่าติดอย่างเดียวว่าต้องไปทําสีต่อถึงจะสวยนะนอกนั้นก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็อย่างนี้ผมบอกไปว่าสิ่งที่แนะนําก็คือเอาไปตั้งโชว์เหอะอย่าไปกิดน,น้ำเลยนะดูแล้วจะกินลําบากแล้วก็หนักด้วยนะน้ําหนักก็พอสมควรนะฮะโอเครีวิวสั้นๆเพียงเท่านี้เดี๋ยวเอาไปใส่ตู้โชว์ล้ ชอบถูกใจกดติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณไวรัสมินิโฟวิวนะฮะสปอนเซอร์เรานะครับจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ธรรมยาเลือกช็อปเลือกดูได้นะฮะอ่ะมีลิงก์ช็อปปี้กับลิงก์เพจใครทักลินเพจได้ส่วนลดอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะว่าหมอกมาจากช่องไวแคทนะครับ สนับสนุนช่องด้วยการดูโฆษณาหรือว่าสมัครสมาชิกหรือว่าจะโดเนทซุปเปอร์แตงด้านล่างใต้คลิปทุกคลิปเลยที่ดูนะฮะสนับสนุนกันให้ช่องอยู่ไปนานๆเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ